ถ้าผมบอกว่ายุคคสช.ก็ยังมีบ่อนเชื่อไหมก็ได้ยินมาเป็นระยะระยะค่ะเชื่อไหมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยุคคสช.ก็ยังมีซ่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันมีข่าวมาเชื่อไหมครับในยุคคสช.ก็ยังมีคนกล้าที่จะค้ายาเสพติดอันนี้เขาเรียกว่าท้าทายมากถูกต้องเป็นความท้าทายจริงๆเข้าสู่สาระดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อวานตอนสักเย็นๆหัวค่ำค่ะตำรวจบุกไปทลายบ่อนแถวๆตลาดพระโขนงเก่าค่ะด้วยความเคารพครับตำรวจที่นำทีมไปทลายบ่อนแถวๆตลาดพระโขนงเก่าซอยปรีดีพนมยงค์2คือตำรวจจากหน่วยไหนทราบไหมฮะหน่วยไหนล่ะคะหน่วยที่ไปเอื้อมมือได้ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรหรือเปล่างงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพูดกันอย่างจิ๊กโก้ก็คือเด็กบิ๊กโจ๊กอ๋อสตม.เด็กผู้บัญชาการสตม.เด็กของสุรเชษฐ์หักพานค่ะหน่วยงานตำรวจที่สามารถเอื้อมมือถึงได้ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศนี้ทั่วราชอาณาจักรยุ่งได้ทุกคดียุ่งได้กับคดีทุกประเภทมีคดีไปเกี่ยวข้องในมือแม้กระทั่งจะไปจับบ่อนเด็กบิ๊กโจ๊กเมื่อวานยังนำทีมเลยต้องไปดูซิไปเดินตามที่เดินตามก็คือตำรวจ191ค่ะว่ากันที่จริง191นครบาลต้องเดินตามและต้องเดินนำต้องเป็นในพื้นที่ปรุยไปเลยปรากฏว่าเที่ยวนี้สตม.นำทีม191เดินตามใช่ค่ะมีทหารร้อยรอสอร่วมด้วยส่วนที่กำลังตามไปอีกกลุ่มหนึ่งแต่หลักๆ ก็คือเด็กบิ๊กโจ๊กสตม.รุยเดียวนำตำรวจตม.นะฮะแต่บุกทลายบ่อนผมก็ย้ำไปทำไมย้ำทำไมอ่ะพี่แค่อยากจะรู้ว่าบิ๊กโจ๊กของกระผมไปอยู่หน่วยไหนหน่วยนั้นสามารถเอื้อมไปถึงได้ทุกคดีเอื้อมไปถึงได้ทุกพื้นที่ในประเทศนี้ในไลน์เราก็มีแซวนะว่าเป็นหน่วยที่เอื้อมมือได้ทุกพื้นที่ทุกเรื่องทุกคดีไม่แหละผบตร.น้อยตัวจริงเข้าประเด็นต่อเลยค่ะเข้าประเด็นต่อเลยค่ะเมื่อวานตำรวจตม.ค่ะตำรวจ191ค่ะทหารร้อยรอสค่ะบุกไปทลายบ่อนตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์2คูหาสูง3ชั้นค่ะบริเวณตลาดเก่าพระโขนงซึ่งตั้งอยู่ในซอยปีดีพนมยงค์ซอย2ค่ะอย่าถามนะฮะปีดีพนมยงค์2ไปอยู่ตรงไหนซอย2ค่ะผมไม่ใช่คนแถวนั้นผมนึกไม่ออกเอาเป็นว่าตลาดเก่าตลาดพระโขนงเก่าก็แล้วกันหรือบางคนเรียกแถวนั้นว่าภายในตลาดแสงทิพย์หรือตลาดเก่าตลาดแสงทิพย์เหรอใช่ค่ะตลาดแสงทิพย์ค่ะตลาดแสงทิพย์ผมก็ยังไม่รู้จักอีกเพราะว่าผมไม่ใช่คนแถวนั้นเด็กย่านฝั่งทนบ่อนนั้นมันเป็นบ่อนที่เขาเรียกกันว่าเสือมังกรบินหรือนะอีกชื่อหนึ่งก็คือบ่อนสอสมหมายคนแถวๆนั้นเขาบอกคนแถวๆนั้นเขาบอกเนี่ยเขารู้จักกันในชื่อสอสมหมายบ่อนเสือมังกรบินก็คงจะเป็นประเภทของบ่อนค่ะแต่บ่อนสอสมหมายนั้นเป็นการประกาศให้รับรู้ว่าเป็นของใครให้รู้บ้างแล้วเป็นไงล่ะก็โดนลุยเหมือนกันทีนี้ตำรวจที่เขาเข้าไปจับเขากระซิบมานิดหนึ่งบ่อนนี้ลักษณะของมันเป็นบ่อนวิ่งค่ะบ่อนวิ่งหมายความว่าบ่อนที่มันไม่ได้อยู่กับที่หมายความว่าเป็นบ่อนที่มันวิ่งไปวิ่งมาค่ะไปเปิดที่โน่นที่นี่ที่นั่นได้ใช่ไหมถูกต้องอ๋อเขาเรียกบ่อนวิ่งนะอาจจะได้เข้าใจไม่ได้อยู่ในวงการเป็นบ่อนโมบายเคลื่อนที่ได้คือเคลื่อนที่แบบเร็วด้วยถูกไหมถ้ารู้ก่อนก็เก็บปุ๊บของหมดปักหลักเปิดบ่อนตรงนี้1เดือนแล้วก็เวียนไปที่อื่นแล้วก็เวียนไปที่อื่นที่ละ1เดือนที่ละ2เดือนอะไรประมาณนั้นถูกไหมหลีกเลี่ยงไงทีนี้ย้อนกลับไปไอ้บ่อนวิ่งบ่อนเนี้ยบ่อนสอสมหมายเนี่ยเคยถูกชกของกองทัพภาคที่1ทลายไปทีนึงแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคม2561ประทานโทษวันนั้นบ่อนวิ่งสอสมหมายค่ะวิ่งไปอยู่แถวๆลาดพร้าวอ๋อจากลาดพร้าวนะตอนนั้นนะที่โดนทลายนะมันคนละพื้นที่กันแต่ไม่เคยตายหมายถึงบ่อนสอสมหมายไม่เคยตายทลายไปสิก็ย้ายได้ทลายหลังจากถูกทลายแถวๆลาดพร้าวก็วิ่งไปที่อื่นล่าสุดจอดป้ายแถวๆตลาดเก่าตลาดแสงทิพย์ค่ะถูกไหมค่ะแล้วเด็กบิ๊กโจ๊กก็บุกไปทลายแล้วเดี๋ยวเขาจะไปไหนต่อเนี่ยไปได้เรื่อย ผมย้ำหลายครั้งคุณชื่อบ่อนสอสมหมายไหมครับคุณมากค่ะคุณใช่ไหมครับค่ะเอาละครับไปชมคลิป
ปฏิบัติการของตำรวจเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งบุกลุยขนาดไหนไม่ขั้นจังหวะผมจะไม่แทรกคลิปนะครับให้ฟังเสียงกันสดๆเลยจะให้ฟังสดๆบรรยากาศสดๆความยาว5-6นาทีเอากันเต็มที่เลยเจอนะบุกเข้าบุกเป็นอย่างไรบรรยากาศการบุกเป็นอย่างไรใครเป็นใครไปชมเลยค่ะพี่จอดกับเพื่อส่องไฟได้ไหมไม่เห็นเลยกายยืนรอ30ยืนรอมันเป็นแล้วมันเป็นแป๊บเดียว11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ครับโอเค20 26 27เอามาแป๊บมายืนนี้28 29ยืนรอ30ยืนรอมันเป็นแล้วมันเป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวเลยครับ2426 27 28 29 30 โอเคครับไม่ต้องรีบเลยครับ 2 3 4 5 6 7 8 10 โอเคครับสามสี่สามห้า
3 7 3 8 3 9 10 โอเคเขาขอเร็วๆเร็วๆยิบแม่บรรยากาศเมื่อวานผมไม่ทราบว่าใครเคยเห็นบรรยากาศการจับบ่อนไหมฮะนี่คือบรรยากาศการจับบ่อนนะครับเห็นกันชัดๆเลยนะฮะเวลาต้อนนักเล่นเนี่ยเขาต้อนกันอย่างไรเขานับกันอย่างไรสรุปนะครับจับได้กี่คนคะบ่อนสอสมหมายบ่อนวิ่งบ่อนนี้เพิ่งเปิดได้แค่2วันหมายถึงวิ่งไปเปิดตรงตลาดพระโขนงเก่าหรือตลาดแสงทิพย์ได้แค่2วันแล้วก็ถูกทลายตำรวจหน่วยที่นำทีมไปทลายก็คือตำรวจตม.เด็กบิ๊กโจ๊กค่ะถูกไหมถูกค่ะถูกต้องนะเอ้าก็เขาเป็นผบ.ตำรวจสตม.ไงก็ถูกต้องแล้วตม.ยุคนี้ทำได้ทุกอย่างจับนักเล่นได้64คนเป็นไทย44เป็นต่างด้าว20 20อ้าวมีต่างด้าวด้วยไงแล้วก็สามารถรวบตัวต่างด้าวที่ทำหน้าที่บริการแลกชิปและทำหน้าที่เป็นคนแจกไพ่ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ30กว่ารับสมอ้างเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นค่ะอ้างรับเป็นเจ้าบ้านคำว่าเจ้าบ้านไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของบ้านเสมอไปอาจจะเป็นผู้เช่าบ้านหลังนั้นก็ได้มาเช่าแล้วเป็นเจ้าของที่ดูแลรับผิดชอบเป็นเจ้าบ้านชื่อนายวิทยาโพมัชชาอายุ35ปีค่ะเท่านั้นเองใช่ค่ะอายุ35ปีไม่ถามว่าบ่อนของใครทุกคนรูดซิปปากไม่มีใครปริปากไม่ทราบต้องไปถามคนข้างนอกรับจ้างบริการในบ่อนไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแต่ชาวบ้านก็พูดให้แซดพูดกันให้แซดว่าได้บ่อนสอสมหมายชาวบ้านข้างนอกรู้นะแต่คนในบ่อนไม่รู้คนที่เล่นไม่รู้นายตำรวจที่นำทีมไปทลายบ่อนสอสมหมายก็คือพลตำรวจตรีอิทธิพลอิทธิสารรณชัยรองผู้บัญชาการตำรวจสตม.ใช่แล้วถ้าความกันนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วจำได้ไหมครับ7 8 9ปีที่แล้วจำได้ไหมครับค่ะตอนนั้นมี2บ่อนใหญ่2จังหวัดค่ะดังระดับประเทศเพราะถูกชูวิทย์แฉขึ้นหน้าหนึ่งเกือบทุกวันอ๋อถ้าชูวิทย์แฉนี่ก็รายการจอดลึกไทย Inside Thailand ก็หยิบฉวยมาแฉรายวันเช่นกันเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วค่ะบ่อนที่หนึ่งก็คือบ่อนสอสมหมายบางกะปิค่ะบ่อนที่สองก็คือบ่อนจอเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีค่ะสองจังหวัดติดกรุงเทพสองโซนสองโซนบางกะปินนทบุรีบ่อนที่ถูกกล่าวถึงมากเป็นพิเศษก็คือบ่อนสอสมหมายบางกะปิเพราะว่าเป็นเครือข่ายบ่อนที่เยอะที่ใหญ่ที่สุดเยอะมากและมีรูปแบบของบ่อนที่ถูกพัฒนาไปเยอะที่สุดนะครับจากบ่อนอยู่กับที่ก็กลายเป็นบ่อนวิ่งจากบ่อนวิ่งก็พัฒนาสู่บ่อนที่เรียกว่าบ่อนแฟรนไชส์มีขายแฟรนไชส์ด้วยยกระดับจริงๆนะยกระดับจริงๆขนาดที่บ่อนจอเมืองนนท์ก็พัฒนาไปเป็นโต๊ะบ่อนควบโต๊ะมวยควบไปเลยควบเลยขยายเลยถูกไหมเล่นได้ตลอด 2,500 โอเคชูวิทย์แฉก็แฉแฉก็แฉผมไม่เห็นจอกสอเขาเดือดร้อนอะไรบ่อนก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เนาะบ่อนก็ยังอยู่กระทั่ง 2,557 คสช.เข้ามายึดอำนาจค่ะสสมหมายกับจอเมืองนนท์ก็เป็นอีก2คนที่ถูกเรียกไปรายงานตัวในฐานะมนุษย์สีเทาผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลในวงการสีเทาครั้งนั้นเราก็นึกว่าคงหมดละชีวิตเทาๆของจอเมืองนนท์และสสมหมายมันน่าจะจบสิ้นแค่นั้นเพราะทหารก็เอาจริงเขาจริงจังไงเรียกไปคุยจากวันนั้น57ถึงวันนี้2561ค่ะ4ปีผ่านไปเป็นไงคะ5ปีแล้วมั้งเข้าสู่ปีที่5ยังไงล่ะคะปรากฏว่าทั้งจอและทั้งสออิ่มหมีพีมันยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมเหรอคะดีกว่าเดิมอีกมากขึ้นวันนี้พี่จอเมืองนนท์สถานะทางสังคมสูงส่งค่ะเป็นโปรโมเตอร์มวย มีคนกราบไหว้วิ่งเข้าหาตลอดเวลา มีค่ายมวยค่ะมีมวยระดับแม่เหล็กค่าตัวเรือนแสนอยู่ในสังกัดเยอะ มีความสุขค่ะไม่ได้ผลกระทบอะไรเลยผมเห็นนายตำรวจบางคนยกมือไหว้ด้วยซ้ำบอกโอ้พี่จอมึงนนท์โปรโมเตอร์มวยจะถึงเพิ่งได้ตามนั้นขณะที่พี่สอสมหมายของกระผมจากวันนั้นถึงวันนี้
ม่ได้เล็กลงเลยนะใหญ่ขึ้นอีกยังวิ่งได้เหมือนเดิมยังวิ่งได้เหมือนเดิมขยายแฟรนไชส์ไปถึงไหนละพี่สอสมหมายของกระผมสถานะทางสังคมเป็นประธานกลุ่มถ้าผมเอ่ยชื่อผมโดนแน่เลยอย่าเอ่ยขอร้องไม่อยากโดนอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เป็นโปรโมเตอร์มวยเวทีมาตรฐานมีคนรับหน้าถือตามีคนวิ่งเข้ามากราบไหว้มีคนวิ่งเข้าหาใหญ่กว่าเดิมสถานะทางสังคมก็มีดีกว่าเดิมด้วยสมัยก่อนต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนทุกวันนี้ออกสังคมมีสถานะเขาเรียกมีตำรวจเดินเข้ามากราบไหว้ด้วยซ้ำไปมีสถานะมีหัวโขนได้รับการยอมรับถูกยกให้เป็นประธานกลุ่มของบรรดาโปรโมเตอร์ทั้งหลายใครจัดมวยเจ๊งขาดทุนไฟละนัดละแสนสองแสนสามแสนมาหาพี่ใจถึงพึ่งได้พี่ควักเงินจากไหนก็ไม่ทราบโป๊ขาดทุนไม่เป็นไรสรุปแล้วมีค่ายมวยบิ๊กใหญ่สสมหมายมีค่ายมวยไม่แค่นั้นยังมีมวยจากสังกัดที่ชื่อย่อว่าออกขวัญเมืองไปฝากเลี้ยงไว้ที่นั่นด้วยแล้วยังไงเนี่ยแล้วจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนายตำรวจเนี่ยเขาจะมีค่ายเขาจะมีนักมวยในสังกัดเยอะแต่เขาไม่มีค่ายอ๋อเขาปั้นเช่นวอสังประภัยก็จะไปฝากเลี้ยงไว้ที่ค่ายเพชรยินดีนักมวยสังกัดอขวัญเมืองก็จะไปฝากเลี้ยงไว้ที่ค่ายสสมหมายไม่มีค่ายอย่าให้เอ่ยชื่ออีกนะพอละเกิดเวลาละพอสุดท้ายสสมหมายไม่เคยตายใหญ่กว่าเดิมเมื่อวานถูกทลายเดี๋ยวก็เปิดใหม่